สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวของเรานะครับมีอีกหนึ่งมือถือตัวท็อปนะครับจากทาง Samsung เนี่ยมารีวิวให้ชมกันก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้า Samsung Galaxy Note 4ตัวนี้นั่นเองซึ่งวันนี้ครับเราจะมาสรุปให้คร่าวๆให้ฟังนะครับเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเจ้า Samsung Galaxy Note 4ตัวนี้มีดียังไงนะครับแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนสามารถสู้กับ iPhone 6 Plus ได้ไหมนะครับแล้วก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก Galaxy Note 3บ้างแล้วก็ถ้าเกิดคุณมี Note 3อยู่แล้วคุ้มไหมครับที่จะเปลี่ยนเป็น Galaxy Note 4นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ชัดเจนนะครับว่าทั้งหมดมันเป็นยังไงนะครับมาในเรื่องส่วนแรกกันก่อนก็คือในเรื่องของรูปร่างภายนอกนะครับซึ่งเจ้า Samsung Galaxy Note 4เนี่ยมาพร้อมกับขนาดจอ 5.7 นิ้วนะครับก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเนี่ยขนาด 3.7 ล้านนะครับเป็นค่ามีรูรับแสง 1.f1.9 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีขนาดภาพที่ค่อนกว้างขึ้นทำให้ถ่ายภาพเซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพแบบใช้กล้องหน้าเนี่ยได้องศาภาพที่มากขึ้นนะครับรวมถึงกล้องหลังครับมาพร้อมกับ16ล้านพิกเซลก็แน่นอนอัดลูกเล่นมาเต็มที่มากนะครับก็ตามสไตล์ Samsung ครับมีลูกเล่นให้เล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่พัฒนาไปนะครับจากเจ้า Samsung Galaxy Note 3เนี่ยก็คือในเรื่องของวัสดุนั่นเองเพราะว่าขอบจอครับเขาเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับถึงยังไม่เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าก็ขอบมาแล้วครับเป็นอลูมิเนียมครับที่สังเกตได้ว่าขอบเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากนะครับคือฟีลคล้ายๆ iPhone แหละครับพูดกันตรงๆก็คือจะเป็นขอบอลูมิเนียมแล้วก็มีการตัดขอบนิดนึงด้วยสีเงินนะครับก็ให้ความหรูหราดีแล้วก็ข้างหลังครับเป็นลายหนังแต่ว่าไม่ใช่หนังแท้นะครับเป็นเลนแบบลายหนังเหมือนกันก็ทำให้ผิวสัมผัสเวลาเราถือเนี่ยให้ค่อนข้างให้ความรู้สึกหรูหรากว่า Galaxy Note รุ่นอื่นๆที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่าเป็นคำขอต่อคำถามแรกดีกว่าว่ามันดียังไงนะครับเจ้า Galaxy Note 4เนี่ยมันถือทำไมถึงบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองในตลาดตอนนี้เพราะว่าด้วยสเปคของมันด้วยขนาดหน้าจอของมันเนี่ยแน่นอนว่าอดถูกเปรียบเทียบไม่ได้กับเจ้า iPhone 6 Plus แน่นอนเพราะว่าขนาดหน้าจอค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ iPhone 6 Plus เนี่ยอยู่ที่ 5.5 นิ้วอันนี้อยู่ 5.7 นิ้วแต่พอวางเทียบกันไม่มีความรู้สึกแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็ขนาดใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันแล้วก็จริงๆมันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่า Android กับ iPhone เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนแต่ว่าถามว่า Samsung เมื่อก่อนจะมีคนจะมีความคิดว่าAndroid มันอืดมันหน่วงมันช้าอย่างเงี้ยไม่ใช้ดีกว่าใช้ยากใช้ลำบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Android เขาพัฒนาไปเยอะแล้วครับก็การใช้งานต่างๆค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียวไม่ต่างจาก iPhone เพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆต้องอยู่ที่ความชอบแหละครับเพราะหลายคนมันจะบอกว่ารู้สึกว่า Galaxy Note 4เนี่ยซื้อมาแล้วก็ปากกาไม่ได้ใช้จะซื้อทำไมหรือว่าปากกาเขียนยังไงก็ไม่เหมือนปากกาจริงๆหรอกมันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแต่ว่าพอลอง Galaxy Note 4ต้องขอบอกว่าเปลี่ยนความคิดเลยครับเพราะว่าปากกาถือว่าพัฒนาขึ้นมากว่า Galaxy Note 3พอสมควรนะครับในเรื่องของการความลื่นไหลแล้วก็การกดน้ำหนักต่างๆเนี่ยค่อนข้างติดนิ้วติดปากกามากกว่าใน Galaxy Note 3นะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอที่สวยกว่า Galaxy Note 3มากๆนะครับเพราะว่ามีขนาดหน้าจอ Note 3เนี่ยเป็นแค่ Full HD แต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นจอแบบ Quad HD แล้วนะครับก็ชัดเข้าไปอีกนะครับก็โอ้โหเนียนกริบเหมือนเราดูแผ่นกระดาษเลยทีเดียวซึ่งการทำงานทั่วไปครับก็พอเปิดเครื่องมาเนี่ยสิ่งที่แรกที่สัมผัสได้เลยคือรู้สึกว่ามันหรูมันดูหรูหราขึ้นนะครับจะด้วยของตัวเครื่องอาจจะด้วยของหน้าต่างของ UI ต่างๆ wallpaper ต่างๆทำให้รู้สึกว่ามันดูมีความหรูหราขึ้นนะครับกว่าเจ้าโน้ตรุ่นต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยจะบอกว่าปากกาค่อนข้างเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในเรื่องของการใช้งาน Galaxy Note 4เพราะว่าเขาเพิ่มลูกเล่นมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการแอปที่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับรวมไปถึงการแบบสมมติเราเล่นเว็บอยู่เนี่ยแล้วสนใจเนื้อหาตรงนั้นก็สามารถแบบใช้ปากกากดคาแล้วก็วงกลมแล้วก็สามารถลากขึ้นไปใน scrapbook ได้เลยเผื่อแบบไว้จดบันทึกว่าอยากได้กระเป๋าใบนี้อยากได้รองเท้าคู่นั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถเด่นๆของเจ้า Samsung Galaxy Note ตัวนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบขีดชอบเขียนแน่นอนว่า Note 4เป็นที่หนึ่งในตลาดตอนนี้ครับพูดได้เต็มปากเพราะว่าจากที่ลองใช้มาหลายๆตัวที่มีปากกานะครับยังไม่มีตัวไหนที่สามารถรองรับการเขียนแล้วก็การหนักเบาเนี่ยได้ดีเท่า Galaxy Note 4ตัวนี้นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วการพัฒนาในก้าวนี้ของ Samsung บางคนอาจจะบอกว่ามันออกมามันแทบไม่ต่างจาก Note 3เลยมี Note 3อยู่เปลี่ยนเนี่ยจะคุ้มไหมนะครับขอบอกว่าคุณลองไปเล่นที่ช็อปก่อนคุณจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจริงๆแต่ว่าถ้าคุณมีงบค่อนข้างจำกัดหรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นมากนักที่จะต้องมีจอที่มันชัดขึ้นกว่าเดิมอีกก็ถ้าบอกตรงๆคือยังไม่ได้จำเป็นเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่ามันดีขึ้นไหมจริงครับมันดีขึ้นจริงแต่ว่าถ้าคุณใช้โน้ต2อยู่อย่างเงี้ยคุ้มครับที่จะเปลี่ยนเป็นโน้ต4แต่ว่าถ้าใช้โน้ต3อยู่
ที่ว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกับทีละเล็กทีละน้อยครับอาจจะยังไม่ค่อยมีความคุ้มมากมายเท่าไหร่นะที่จะต้องเปลี่ยนเป็นโน้ต4แต่ว่าถ้าคุณใช้โน้ต2หรือโน้ต1อยู่เนี่ยถ้าเปลี่ยนจะรู้สึกมากๆว่ามันพัฒนาขึ้นไปเยอะจริงๆนะครับจริงๆข้อดีของมันที่มองว่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเจ้า Samsung Galaxy Note 4ตัวนี้เนี่ยอึดมากเพราะว่าจากที่ลองใช้มานะครับ1วันเต็มๆเนี่ยสามารถไม่ต้องชาร์จแบตได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1สมาร์ทโฟนน่าจะเป็นตัวต้นๆเลยแหละที่ค่อนข้างใช้ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จแบตนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดแบตแล้วก็ให้แบตมาค่อนข้างเยอะพอสมควรส่วนข้อจริงๆข้อดีของมันที่ทำให้มันแตกต่างจากโทรศัพท์ตัวอื่นในตลาดตอนนี้เนี่ยก็คงอิทธิพลเรื่องของปากกานั่นเองซึ่งใครที่ชอบขีดชอบเขียนหรือว่ามีงานที่ต้องใช้การเซ็นลายเซ็นหรือว่าใช้การไฮไลท์บ่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่า iPhone จะมีโปรแกรมรองรับที่สามารถทำได้เช่นกันแต่ว่าแน่นอนเราต้องยอมรับว่ามันก็นิ้วก็ชูสู้ปากกาไม่ได้อยู่ดีนะครับในเรื่องของการขีดไฮไลท์หรือว่าในการจดบันทึกต่างๆเราใช้นิ้วเขียนใช้ปากกาเขียนนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าใช้ปากกาเขียนถนัดกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจากที่ลองเขียนแล้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เอาคำถามที่คนใกล้ตัวทีนะครับรวมถึงคนรอบตัวเนี่ยที่ถามมากันบ่อยมากเลยว่าเอาอะไรดีระหว่าง Galaxy Note 4หรือว่า iPhone 6 Plus นะครับก็จริงๆถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองใช้ปากกาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นคนที่มีงานที่ต้องดูเอกสารเยอะๆหรือว่าต้องใช้ปากกาในการไฮไลท์ต่างๆรวมถึงต้องมีเอกสารที่ต้องเซ็นแบบเซ็นผ่านอีเมลแล้วก็ตอบกลับอย่างเงี้ยเลือก Galaxy Note 4เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับเพราะว่าทำมาค่อนข้างเอาใจคนที่ชอบขีดชอบเขียนนะครับหลายคนจะมีคำถามว่าแล้วตัวอื่นเขาก็มีนี่ที่แบบเป็น LG ที่มีปากกาก็มี LG Stylus ก็มีหรือว่าหลายๆตัวที่มีปากกาแถมมาให้ด้วยก็มีที่สามารถเขียนได้ตัวไหนดีที่สุดในตลาดตอนนี้เขาบอกว่าถ้าตอนนี้นะครับมือถือที่มีปากกาติดมาด้วยและดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น Galaxy Note 4ตัวนี้นั่นเองเพราะว่าจากที่ลองมาทุกตัวเนี่ยปากกาเนี่ยอยู่ในแค่ระดับที่เขียนได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ในระดับที่ใช้งานได้จริงแต่ว่าเจ้าโน้ต4นะครับถือว่าเป็นมือถือตัวแรกที่ขยับเข้าใกล้คำว่าปากกาจริงๆมากที่สุดเพราะว่าจากที่ลองใช้เนี่ยค่อนข้างติดมือแล้วก็เขียนเป็นคำเขียนเป็นประโยคอะไรเงี้ยค่อนข้างลื่นไหลคล้ายเราเขียนด้วยบนกระดาษจริงๆครับเพราะว่าจากที่ลองใช้มาหลายๆรุ่นเลยเนี่ยเวลาเขียนต้องเขียนช้าๆเพื่อให้ปากกาเนี่ยมันตามนิ้วให้ทันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อาจจะยังดีเลย์อยู่แต่ว่าพัฒนามากว่าโน้ต3แล้วก็อาจจะยังดีเลย์ไปสักวินึงซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วนะครับกับเจ้าโน้ต4ตัวนี้ที่มีปากกาเจ้า S Pen ตัวนี้มาเนี่ยเขาก็พัฒนาทั้ง S Pen มาใหม่แล้วก็ซอฟต์แวร์ข้างในมาใหม่ด้วยนะครับใครสนใจแล้วก็อาจจะยังคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะโน้ต4เนี่ยมันข้างนอกมันดูว่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่คุ้มไหมสวยไหมนะครับที่แนะนำว่าจริงๆนะฟังที่พูดเนี่ยก็เอาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับยังไงไปลองเล่นที่ช็อปกันได้เพราะว่าแน่นอนว่าเกิดคุณไปเล่นที่ช็อปแล้วเนี่ยคุณต้องรู้สึกต่างไปจากที่ดูรีวิวแน่นอนเพราะว่าในรูปรีวิวเนี่ยตอนแรกที่เห็นก็ยังรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายกับโน้ต3แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมลองไปจับตัวจริงแล้วเนี่ยมันสวยขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆครับรับรองว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นที่ช็อปเนี่ยคุณต้องหลงเจ้า Samsung Galaxy Note 4ตัวนี้แน่นอนครับยังไงไปลองเล่นกันได้นะครับและสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 8.5 ครับ